วันนี้วันที่16มิถุนายน2530มองดูเวลาเป็นเวลา9นาฬิกาพอดีวันนี้รู้สึกว่าร่างกายโปร่งเรี่ยวแรงเริ่มมีขึ้นแต่ว่าการเดินก็ยังมึนงงอยู่สภาพร่างกายยังไม่ปกติในเมื่อมีแรงอยู่บ้างว่างจากงานเล็กน้อยในตอนเช้าก็หาเรื่องมาเล่านิทานสู่ลูกหลานฟังเพราะว่าเรื่องนิทานนี่เป็นเรื่องดีไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องจริงเสมอไปแต่ถ้าว่าอะไรถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็นำมาเล่าสู่กันฟังได้นิทานที่จะเล่าต่อไปนี้เนื้อเรื่องจริงๆจะให้ชื่อว่าจุไรท่องเที่ยวจักรวาลและเป็นดวงดาวต่างๆแต่ก่อนจะเข้าถึงเรื่องนั้นของบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงจำไว้ว่าคำว่านิทานไม่ใช่ของจริงเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เรื่องไม่จริงก็ได้แต่ว่าให้มีคติสำหรับฟังก็แล้วกันตัวอย่างนิทานเมื่อสมัยพ่อยังเป็นเด็กเวลานั้นเห็นหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือนี้ไม่ใช่หนังสือไทยเป็นหนังสือเทศคำว่าเทศคือไม่ใช่ไทยเจ้าของหนังสือจมูกโด่งผิวขาวตัวสูงแต่การขาวของเขาก็เป็นขาวซีดพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องฟังเขาพูดก็ไม่รู้เรื่องเขาเดินถือหนังสือมาฉบับหนึ่งเขาก็ส่งให้พลิกไปเรื่องแรกเห็นมีหนูอยู่3ตัวเป็นหนูพ่อตัวหนึ่งหนูแม่ตัวหนึ่งหนูลูกสาวอีกตัวหนึ่งและในที่นั้นก็มีดวงอาทิตย์อยู่เบื้องบนส่งแสงสว่างจ้าแล้วก็มีเทวดาประจำดวงดาวอาทิตย์เห็นภาพก็ทำอย่างนั้นก็สงสัยจะอ่านหนังสือประเภทนั้นก็อ่านไม่เป็นเพราะไม่เรียนภาษานั้นจะไปหาใครเขาอ่านให้ฟังก็หาคนอื่นไม่ได้เจ้าของหนังสือก็ไปแล้วมองไปมองมาเห็นพี่สาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ปากคำว่าพี่ปากปากที่ตัวปอสระอากอสะกดพี่ปากแกชอบพูดชอบอ่านชอบเล่านิทานชอบทุกอย่างชอบพูดดีชอบพูดไม่ดีชอบพูดจริงชอบพูดไม่จริงบางครั้งก็พูดปดพูดหยาบใช้วาจาเท็จส่อเสียดยุยงเขาแตกกันบางครั้งก็พูดไม่ได้เรื่องแต่บางคราวพี่ปากแกก็ดีแกพูดจริงมีประโยชน์แต่บางครั้งพี่ปากแกก็ช่วยหาอาหารใส่เข้าไปในท้องได้รวมความว่าพี่ปากมีทั้งคุณทั้งโทษ ตามที่สุนทรพูดว่าไว้ว่าคนจะชั่วดีก็ที่ปากจะได้ยากหิวโหยก็ชิวหาความจริงป่วยร่างกายยังไม่ดีก็ช่างมันเวลาการผ่านไปหลายปีไม่ได้พูดกับลูกกับหลานชักลำคาญแล้วก็ถ้าลูกหลานจะถามว่าพ่อไปไหนมาก็ต้องตอบลูกทั้งหลายว่าพ่อกำลังเดินทางไปเมืองสปีเดินทางไปเมืองผีนะเสียงไม่ชัดใช้เวลาเดินทางหลายปีแรกก็เดินช้าๆต่อมาพ.ศ. 2525 ก็เริ่มเดิมเร็วขึ้นต่อมาเมื่อพ.ศ. 2528ตอนนี้วิ่งเมื่อพ.ศ. 2528วิ่งจัดวิ่งหนักใกล้เมืองผีเข้าไปพ.ศ. 2529เข้าประตูเมืองผีพอปลายพ.ศ. 2529ก็เข้าเขตประตู มาถึงระยะนี้เข้าจะขึ้นเกือบจะถึงใจกลางเมืองเกือบจะยึดเมืองผีเป็นสมบัติอยู่แล้วแต่บังเอิญปรากฏว่าผีใหญ่ปรากฏออกมามีบัญชาว่าเธอจงกลับเธอไม่มีอำนาจจะยึดเมืองผีเป็นสมบัติของตนได้ถ้าต้องการเมืองผีเป็นของตนแล้วไซวันหน้ามาได้วันนี้มาไม่ได้กลับไปก่อนแล้วก็ไม่เมื่อดื้อแพ่งจะไม่กลับ
ขาก็ส่งอาวุธร้ายคือพญาคือว่าพญาโอสถเป็นแม่ทัพใหญ่เข้ามากำจัดต้องถอยทัพกลับมาและในที่สุดในสามวันต่อมานี่ก็ส่งพญาอาหารเข้ามาทุ่มเทโจมตีอย่างหนักแต่ตีไม่ละก็ลงความว่าต้องกลับมาตั้งฐานทัพใหม่ที่เดิมแต่ก็จ้องอยู่ไม่กันถ้าผีเผลอเมื่อไรก็ยึดเมืองเมื่อนั้นก็ลงความว่ายังไปอยู่เมืองผีไม่ได้ก็ตั้งใจกลับมาอยู่เมืองคนก่อนตอนนี้การที่มาอยู่เมืองคนบรรดาลูกหลานทั้งหลายมันก็ลำคาญแล้วก็มาอยู่กับพี่ปากแกก็ชวนพูดในเมื่อเราไม่พูดแกก็พูดแทนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกเป็นนิสัยชอบพูดในเมื่อพี่ปากชอบพูดก็เลยวานพี่ปากระยะนั้นตอนเป็นเด็กเห็นหนังสือฉบับนั้นเรื่องราวเป็นยังไงไม่ทราบ วานให้พี่ปากเล่าให้ฟังพี่ปากแกดูก็ไม่ได้อ่านแกเล่าให้ฟังว่าถ้าอ่านมันรำคาญแกบอกเรื่องราวเป็นอย่างนี้นางสีของเจ้าจมูกดงผิวขาวซีดตัวสูงพูดฟุดฟิตโฟไฟนางสีเล่มนี้มันก็เขียนแบบนั้นอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องพี่ปากก็เลยบอกว่าเดาตามภาพดีกว่าพี่ปากก็เลยเดาพี่ปากไล่ฟังว่านึกว่าภาพต้องเป็นอย่างนี้เนื้อเรื่องของพี่ปากมีว่า ในหนังสือเล่มนี้ตามภาพมีหนูอยู่สองตัวซึ่งเป็นหนูใหญ่ ตัวหนึ่งเป็นหนูตัวเมียตัวหนึ่งเป็นหนูตัวผู้สมสู่อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยา แต่ก็ต่อมาหนูตัวเมียก็ตั้งครรภ์คือมีท้องเมื่อหนูตัวเมียมีท้องขึ้นมาตัวผู้ตัวผู้ก็มีหน้าที่หาอาหารแล้วก็นำเพียงพวกหนูตัวเมียซึ่งเป็นภรรยาไปอาบน้ำบ้างกินอาหารไกลๆถ้าไกลเกินไปก็ไม่ยอมให้เมียไป เกรงว่าจะมีอันตรายแต่บังเอิญในหนังสือนั้นไม่มีภาพแมวเป็นว่าหนูตัวนี้ไม่มีศัตรูจากแมว เมียอยู่เป็นสุขผัวก็เป็นสุขเพราะเมียมีลูกอยู่ใกล้เมียแต่ความทุกข์ของตัวผู้ตัวเมียมีอยู่ผัวตัวผู้คือว่าจะต้องหาอาหารมาให้เมียเหนื่อยมากจะไปหน่อยเมียเมียผัวตัวหนูตัวเมียหาอาหารเลี้ยงเองตามลำพังตามที่อยู่ใกล้ๆนอกจากนั้นก็ตั้งใจรักษาครรภ์ให้ลูกในท้องก็รวมความว่าหนูทั้งสองตัวมีทุกข์แต่ว่าเธอก็ไม่รู้สักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มีแต่ความสุขใจคิดว่าเวลานี้เราจะได้ลูกเมื่อลูกคลอดออกมาก็ปรากฏว่าเป็นลูกตัวเมียขาวผ่องเป็นหนูเผือกหนูพ่อหนูแม่ก็เป็นหนูดำเรียกว่าหนูพุกเป็นหนูใหญ่แต่ลูกสาวออกมาในไส้ขาวปลอดท่านพ่อก็คิดว่าลูกสาวของเราเป็นหนูที่มีบุญบารมีมีศักดิ์ศรีมากทางที่ดีการจะให้ลูกแต่งงานกับหนูตัวใดตัวหนึ่งในเหล่าหนูด้วยกันก็ยังไม่สมศักดิ์ศรีของหนูที่มีศักดิ์ศรีมากคือหนูลูกสาว ซึ่งเป็นหนูขาวและหนูเผือกเขาถือว่าเป็นหนูที่มีศักดิ์ศรีใหญ่จึงตั้งใจคิดว่าใครหนอในโลกนี้ที่มีอนุภาพมากเราจะยกลูกสาวของเราให้เป็นภรรยาของท่านผู้นั้นเราจะได้เป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็สองคนตายยายหนูศึกษาหารือกันว่าใครในโลกนี้ที่มีศักดิ์ศรีมากที่สุดมองไปมองมาเกรงว่าพระอาทิตย์นี่เป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มีอำนาจมากมีบุญวาสนาบารมีมากก็ปรากฏว่าโลกทั้งโลกไม่ว่ามุมไหนของโลกเว้นไว้แต่มีที่บังที่นั่นแสงอาทิตย์ย่อมส่องถึงเสมอฉะนั้นผู้ที่มีอนุภาพมากกว่าพระอาทิตย์ย่อมไม่มีเมื่อประสานกันดังนี้แล้วจึงคิดว่าถ้าลูกของเราเป็นสาวจะยกให้เป็นภรรยาของพระอาทิตย์ต่างคนต่างตัดสินใจตกลงกันตามนั้นก็พยายามประคบประหงมลูกเป็นอย่างดี
เป็นนั้นว่าในที่สุดลูกสาวก็เป็นสาวมีความสวยมากหนูทั้งหลายก็มีความต้องการอยากจะเป็นคู่ครองแต่ท่านพ่อพุกแม่พุกหนูพุกนะก็บอกว่าพวกเธอศักดิ์ศรีไม่ดีพอลูกสาวของเราเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีมากต้องเป็นภรรยาของท่านที่มีอานุภาพมากที่สุดในโลกนี้นั่นคือพระอาทิตย์จึงวันหนึ่งถึงวันดีคืนดีได้เริ่มจัดของขวัญตามสมควรสำหรับหนูนำลูกสาวไปหาพระอาทิตย์นี่บรรดาลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็จงคิดว่านิทานเรื่องนี้หนูเหาะได้ไปโลกอื่นก็ได้ทั้งโลกพระอาทิตย์ที่มีความร้อนแรงมากซึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ประพันธ์ไว้ว่าเมื่อพระรักถูกขอบโมกษัตริย์จำเป็นต้องใช้ยาที่เขาสารพัดดีแต่แผลของพระรักนี้ถ้าถูกแสงอาทิตย์ส่องเมื่อไรต้องตายเมื่อนั้นแก้ไม่ได้ไม่สามารถจะถอนหอกมงคลศักดิ์ออกมาได้รักษาหายก็ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเวลาใกล้สว่างการรักษาจะไม่ทันพระรามจึงให้หนุมานไปห้ามพระอาทิตย์ยังไม่ให้ขึ้นเมื่อหนุมานไปถึงเห็นกองไฟดวงใหญ่ล้อมอยู่พระอาทิตย์นั่งรถขอโทษสุริยะเทพบุตรคือพระอาทิตย์ลากกองไฟแสงสว่างมาท้ายรถหนุมานเห็นเข้าไม่รู้ทำไงก็โดดเข้าจับท้ายรถท้ายรถพระอาทิตย์ก็หวั่นแต่แสงไฟทั้งมีความร้อนแรงนั้นก็ไหม้หนุมานตายทั้งตัวเหลือแต่ขนเพชรในที่สุดพระอาทิตย์ก็ชุบขนเพชรขึ้นมาเป็นหนุมานถามว่าท่านต้องการอะไรจึงมาห้ามเรายึดรถของเราไว้หนุมานก็บอกว่าเวลานี้พระนารายณ์คือพระรามกำลังจะให้พิเภกรักษาโรคพระรักซึ่งเป็นน้องชายโทหอกมกษัตริย์ของกุมภกันถ้าหอกอันนี้ต้องแสงอาทิตย์เมื่อไรนั้นพระรักแก้ไม่ฟื้นต้องตายแน่ขอให้พระสุริยะเทพบุตรหยุดรถอย่าให้แสงไปต้องหอกมกษัตริย์พระอาทิตย์ก็บอกว่าวันเวลาหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่หยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้ววันคืนจะล่วงไปคือเปลี่ยนเวลาไปแต่ถึงอะไรก็ดีแสงของเรานี้ไม่ถูกหอกมกษัตริย์แน่จึงขับรถเข้ากลีบเมฆให้เมฆบังไว้ส่วนหนึ่งซึ่งแสงนั้นจะสะท้อนไปถึงส่องไปถึงพระรักก็ไม่ถึงเมฆบังไว้คือรวมความว่าพระอาทิตย์ตามเรื่องรามเกียรติ์เป็นกองไฟดวงใหญ่และก็มีเทวดานำรถลากดวงไฟกองนั้นให้แสงสว่างกับโลกแต่ในเรื่องรามเกียรตินี้ก็เป็นนิทานเหมือนกันเพราะว่าความจริงพระอาทิตย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ในเมื่อเป็นนิทานที่อย่างอะไรก็ได้เล่าเรื่องนอกไปนะต่อมาก็เป็นว่าหนุมานก็เหาะได้หนุมานก็เป็นสัตว์คือลิงเวลานี้เรื่องนี้หนูก็เหาะได้เหมือนกัน กรวมความนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเรื่องเหาะจะต้องท่องเที่ยวในจักรวาลต่างๆคือดวงดาวต่างๆตามเรื่องราวของนิทานฉะนั้นลูกรักที่ฟังจงเข้าใจว่าต่อนี้ไปพ่อจะเล่านิทานไม่ใช่เล่าพระสูตรหรือเล่าชาดกกรงความว่าหนูสามตัวหอกไม่ทราบว่าก็ไปฝึกอภิญญาที่ไหนถ้าเป็นอภิญญาต้องเรียกอภิญญาหนูหรือว่าอภิญญาพุกในเมื่อหอกเข้าไปใกล้พระอาทิตย์ตอนนี้ไฟไม่ยักไหมแสดงว่าแสงอาทิตย์หรือไฟดวงใหญ่กลัวรัศมีของหนูเป็นนัมเบอร์สามหนูเข้าไปถึงพระอาทิตย์ได้พระอาทิตย์ก็ถามว่านี่เธอมาทำไมเธอมาได้ยังไงเขาก็ตอบว่าเหาะมาพระอาทิตย์ก็แปลกใจมองไปมองมาไอ้หนูก็ไม่มีปีกหนูก็ไม่มีเครื่องบินหนูก็ไม่มีจรวดสำหรับจะใช้สามารถเหาะได้ต้องถือว่าหนูนี่มีบุญญาธิการมากจึงถามความประสงค์ว่าเจ้ามานี้เพื่อประโยชน์อะไรหนูก็บอกว่าการที่มาเนี่ยมีเจตนาใหญ่อยากจะนำของดีมาให้ท่านพระอาทิตย์ก็ถามว่าของดีนั่นคืออะไร
หนูเพื่อหนูผู้เป็นพ่อบอกของดีคือลูกสาวข้าพเจ้ามีลูกสาวอยู่ตัวหนึ่งสวยมากเป็นหนูที่มีบุญญาธิการมากคือเป็นหนูเผือกขาวปลอดการที่หนูมีสีขาวปลอดถือว่าเป็นหนูที่มีศักดิ์ศรีใหญ่ จะให้เป็นคู่ครองของใครก็เห็นว่าไม่สมควรว่าผู้ที่มีศักดิ์ศรีใหญ่เป็นเรื่องฝันอย่างนี้ต้องเป็นภรรยาของท่านมีท่านผู้มีอนุภาพมากในโลกจึงจะสมศักดิ์ศรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีอนุภาพมากที่สุดในโลกโลกนี้ทั้งโลกจะอยู่ที่ไหนก็ตาม แสงสว่างของท่านปกคลุมส่องแสงถึงเสมอทำโลกทั้งโลกให้สว่างยังถือว่าท่านมีอนุภาพมากจริงๆฉะนั้นยังขอหนูลูกหญิงให้เป็นภรรยาของท่านจะได้สมศักดิ์ศรีที่มีหนูที่มีอนุภาพมากก็คิดฟังแล้วก็ยิ้มในใจ คิดในใจว่าพ่อหนูแม่หนูเอ๋ยเจ้าคิดพลาดไปมากเราซึ่งเป็นสุริยะเทพบุตรคือพระอาทิตย์มีชีวิตอยู่บนสรวงสวรรค์ร่างกายของเรานั้นเป็นนามธรรมไม่มีธาตุสี่คือไม่มีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟความแข็งแกร่งของร่างกายเหมือนกับสัตว์ในโลกและมนุษย์ในโลกไม่มีในสถานที่อยู่ของเรานี้ก็เป็นวิมานวิมานนี่เป็นนามธรรมเหมือนกันที่เป็นรูปก็เพราะรูปไปนามความจริงเรื่องนามธรรมนี่บรรดาลูกหลานทั้งหลายบางคนคิดว่าไม่มีอะไรเป็นรูปเลยเขามีรูปเหมือนกันเขาเรียกว่ารูปในนามคือนามธรรมก็เป็นรูปเป็นรูปคนคนได้เป็นรูปสถานที่ก็ได้ได้ทั้งหมดทุกอย่างแต่ว่าคนอย่างเราที่มีเนื้อมีหนังที่เรียกว่าธาตุสี่หรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่มีธาตุสี่มีน้ำหนักมากร่างกายหยาบจะไปอยู่วิมานเขาพวกนามธรรมนี่อยู่ไม่ได้ถ้าเดินเข้าไปถึงวิมานเมื่อไหร่ก็จะมีความรู้สึกว่าขณะนี้นั่งอยู่ในอากาศน้ำหนักจะถ่วงมากหล่นตกลงมาทันทีสำหรับพวกนามธรรมจริงอย่างเทวดาหรือพรหมเป็นต้นอย่างนี้เขาอยู่กันได้ก็มีความเบาเสมอกัน นี่พูดกันตามภาษาชาวบ้านนะนักปราชญ์ทั้งหลายฟังแล้วจงอย่าคิดว่านี่เป็นของจริงจะเป็นนิทานพระอาทิตย์ก็คิดในใจว่าหนูทั้งสองนี่ตั้งใจผิดคิดคิดว่าเราพระอาทิตย์จะรับภรรยาที่มีรูปมีร่างกายคือธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟได้นี่เป็นการหนึ่งเธอก็เป็นสัตว์ถึงแม้จะเป็นมนุษย์ก็รับไม่ได้เพราะสภาพร่างกายของมนุษย์ก็ดีของสัตว์ก็ดีมีสภาพสกปรกมากไม่มีการทรงตัวซึ่งผิดกับเราซึ่งเป็นเทวดาเราเป็นเทวดาเกิดวันไหนโตเท่าไหนก็โตแบบนั้นตลอดไม่มีความเป็นเด็กไม่มีความเป็นคนแก่การป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีอาหารที่บริโภคก็ไม่ต้องหาอิ่มตลอดเวลาถ้ารับลูกหนูมาเป็นภรรยาที่นี่ไม่มีอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีร้านขายปลาย่างปลาเค็มก็ไม่มีร้านขายถั่วถ้าเราอาหารหนูก็ไม่มีที่นี่ไม่มีการทำมาหากินหนูเข้าใจผิดคิดว่าเราจะรับได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่รับพูดตรงมาตรงไปหนูก็จะเสียกำลังใจ พระอาทิตย์จึงได้หานโยบายนี่พูดมันเหนื่อยๆนะพูดอย่างนี้มันเหนื่อยให้เขาเขียนแล้วก็ยังชั่วหน่อยจึงได้หานโยบายทำกำลังรักษากำลังใจของหนูทั้งสามก็จึงได้กล่าวว่าโพปุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญคือท่านทั้งหลายผู้เจริญการมาของท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านนำลูกสาวที่เป็นหญิงมีความสวยสดงดงามมากต้องถือว่าลูกสาวของท่านเป็นผู้มีบุญบารมีอย่างสูงการที่มีรูปสวยสดงดงามอย่างนี้ได้ในชาติก่อนที่มาเกิดนี่ต้องเป็นคนประกอบด้วยเมตตาบารมีอย่างหนักถ้าคนใดถ้ามีเมตตาบารมีมีแต่ความรักไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครเจอหน้าบุคคลใดก็ตามมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสได้ทำหน้าตาสดชื่น
ไม่น่าบึ้งไม่น่าบูดกล่าววาจาก็ไพเราะอย่างนี้บุคคลประเภทนี้ไปเกิดชาติไหนก็ตามจะมีความสวยสดสวยสดงดงามเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นลูกสาวของท่านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากแต่ในการที่ท่านทั้งสองจะนำลูกสาวมายกให้นี่ก็ขอขอบคุณด้วยคิดว่าเราเป็นผู้มีอานุภาพมากในโลกถ้าเราจะรับไว้ท่านจะเสียกำลังใจภายหลังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราจริงๆไม่มีอานุภาพมากตามท่านคิดสิ่งที่ไม่เป็นมิตรคือเป็นศัตรูกับเราถึงมีอานุภาพมากกว่าเรามีอยู่ท่านพูดเพียงเท่านี้ท่านก็ทิ้งไว้หนูทั้งสองตัวก็สงสัยถามว่าใครหนอในโลกนี้ที่มีอานุภาพมากกว่าท่านเป็นศัตรูสำคัญที่ท่านไม่สามารถจะทำอันตรายเขาได้ ถ้าเขาแผงเด็กขึ้นมาเมื่อไรกำลังของท่านจะถูกยับยั้งท่านพระที่ก็กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นของไม่ยากท่านลืมสังเกตไปแสงของเรานั้นใช้ความสว่างพุ่งไปในจักรวาลทั้งหมดได้เฉพาะอย่างยิ่งในโลกมนุษย์ที่ท่านอาศัยอยู่แต่ว่าเมื่อใดศัตรูของเราแผลงฤทธิ์นั่นคือเมฆก้อนใหญ่แสงของเราไม่สามารถจะส่องผ่านก้อนเมฆไปได้ที่ใดมีเมฆตรงแสงของเราแสงเราจะค้างอยู่ด้านบนตอนนั้นจะปราศจากแสงสว่างจากเราฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าต้องการให้ลูกสาวได้สามีที่มีอานุภาพมากก็ควรจะไปยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของพญาเมฆเพราะพญาเมฆมีอำนาจวาสนามากมีอานุภาพมากกว่าเราหนูทั้งสองตัวฟังแล้วก็เห็นใจมีความเข้าใจว่าจริงๆน้อแหลขณะใดที่แสงพระอาทิตย์สาดไปบางครั้งร้อนจัดพอมีเมฆเข้ามาบังก็ปรากฏว่าแสงพระอาทิตย์ไม่ต้องการเราเกิดความเย็นฉะนั้นสิ่งที่มีอานุภาพมากจริงๆในโลกยิ่งกว่าพระอาทิตย์ต้องเป็นพญาเมฆเมื่อมีความเห็นตรงแบบนั้นแล้วก็ขอขอบคุณท่านสุริยะเทพบุตรคือพระอาทิตย์ลาไปตั้งใจจะประสถิตคือยกลูกสาวให้แก่พญาเมฆพอไปถึงพญาเมฆก็พูดเหมือนพระอาทิตย์เรียนให้ทราบว่าต้องการมายกลูกสาวให้เพราะตอนนี้ขอย่อว่าในฐานะที่ท่านมีอานุภาพมากกว่าสุริยะเทพบุตรคือพระอาทิตย์ไปหามาแล้วพระอาทิตย์บอกว่าท่านมีอานุภาพมากสามารถจะบังแสงอาทิตย์ไม่ตกลงไปถึงโลกได้พญาเมฆก็ยอมรับว่านั่นเป็นความจริงพระอาทิตย์จะไม่จะมีอานุภาพมากทำแสงสว่างทุ่มโลกก็ตามทีแต่อานุภาพของเรานี้หนักกว่ามากสามารถแบ่งบังแสงไม่ผ่านไปได้ตามชอบใจในสถานที่ใดพระอาทิตย์ทำให้โลกร้อนเราก็เอาแสงเข้าไปบังแสงอาทิตย์เสียโลกก็เย็นถ้าที่ไหนขาดความชุ่มชื้นเราก็เอาเมฆของเราเข้าไปบังและโปรยปลายน้ำจากกระแสเมฆตกลงพื้นดินโลกก็ชุ่มชื้นสามารถปลูกพืชพันธุ์ปัญญาหารได้ไม่ขาดน้ำอานุภาพของเรามากกว่าพระอาทิตย์จริงหนูก็บอกว่าการมาคราวนี้อาจารย์ลูกสาวไปยกให้พระอาทิตย์ที่มีอานุภาพมากท่านบอกมีอานุภาพสู้ท่านไม่ได้ให้นำลูกสาวของเรามายกให้ท่านพญาเมฆฟังแล้วก็ตกใจอยู่ๆลาบใหญ่มันจะมาถึงแต่ลาบนี้มันจะใหญ่เกินไปสำหรับพญาเมฆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพญาเมฆก็เป็นเพียงก้อนน้ำก้อนหนึ่งที่เป็นละอองน้อยๆก็จะเป็นก้อนซึ่งไม่หนาแน่นนักอยู่ในอากาศอาหารสำหรับหนูไม่มี แล้วก็มีความเย็นจัดถ้าหนูมาไว้เป็นภรรยาก็ไม่ต่างอะไรก็เอาหนูเข้าไปแช่น้ำแข็งเธอก็ต้องตายสงสารชีวิตหนูใหญ่สองตัวคือพ่อแม่จะมีความโง่เขลาเบาปัญญาเหลือเกินแต่ว่าได้พูดตรงเพราะเกรงว่าจะเสียกำลังใจได้กล่าวคำเป็นอุบายว่าโพปุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญความจริงเรามีอานุภาพมากกว่าพญาพระอาทิตย์จริงสุริยะที่ประบุนะจริงแต่ว่าจะรับลูกหญิงท่านรับไปเป็นปัญญานั้นมันไม่ได้อานุภาพของเราสามารถกั้นแสงอาทิตย์ได้จริงแหละแต่ถ้าว่าสิ่งที่มีอานุภาพมากกว่าเรามีท่านหนึ่งเราจับก้อนอยู่ดีๆ
ถ้าวันดีคืนดีเธอไม่ชอบใจก็มาทำลายก้อนของเราให้กระจายไปเป็นอันว่าอานุภาพของท่านผู้นี้ใส่เมื่อมาอะไรเราแตกกระจายอะไรพระอาทิตย์ก็ซ้ำเติมทันทีแสงสว่างพระอาทิตย์นี้จะลอดตรงเบาทันทีทันใดหนูก็ถามว่าใครเนาะที่มีอานุภาพมากกว่าท่านพระยาเมฆก็บอกว่าพระพายพระพายเทพบุตรมีอานุภาพมากกว่าเยอะพระพายนี่ไม่ใช่พระเจวพระเจวก็ไม่ใช่พระทอพระพายนี่มีกำลังเบากว่าพระเจวพระเจวมีกำลังน้อยกว่าทอพระทอสามารถไปในที่น้ำตื้นๆได้ทอเรือให้วิ่งไปได้พระเจวไม่สามารถจะทำได้แต่พระเจวก็มีอานุภาพมากพระพายเพราะเรือถ้าใหญ่เกินไปพระพายพายไม่ไหวพระเจวนำไปได้กรุมว่าพระพายพระเจ้าที่พูดนี้พระถอมันอยู่ในแม่น้ำแต่ว่าพระพายที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เป็นลมไม่ที่อยู่ในแม่น้ำพระพายคือลมวาตะคือลมกรุมความว่าพระพายของพระพญาเมฆก็บอกว่าพระพายมีอานุภาพมากกว่าเราท่านต้องการลูกเขยที่มีอานุภาพมากในโลกให้ไปยกให้พระพายคือลมพญาหนูเห็นใจก็ลาพระพญาเมฆไปนำไปหาพระพายขอเล่าย่อไปถึงพระพายก็พูดเหมือนกันว่าเราที่จะว่ามีอานุภาพมากกว่าใครในโลกนั้นไม่จริงสิ่งที่มีอานุภาพมากกว่าเราก็คือกำแพงเราพัดไปด้วยกำลังแรงเจอกำแพงก็ต้องหยุดเหมือนกันฉะนั้นกำแพงจึงมีอานุภาพมากกว่าเราขอให้ท่านยกให้กำแพงเถิดแต่ในที่สุดหนูก็นำลูกสาวไปหาพระยากำแพงแต่ไม่ใช่ว่ายาประการนะพระยากำแพงเพชรพระยากำแพงก็บอกว่าจริงฉันสามารถยับยั้งพระภัยไม่พัดต่อไป